ุก4ปีอานนท์นำพาผิดมา 0.112 ไม่รอลงอาญานับโทษต่ออีก3คดีรวม14ปี20วันการเมืองวันที่25กรกฎาคม2567 16:01 น.ศาลอาญาสั่งจำคุกอานนท์นำพาแกนนำกลุ่มราษฎรหมิ่นเบื้องสูงมาตรา112อีก4ปีไม่รอลงอาญาให้นับโทษต่ออีก3คดีรวมโดนจำคุกแล้ว14ปี20วันเมื่อวันที่25กรกฎาคม2567ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีเศษ735ส่วน2564ที่อัยการเป็นโจทฟ้องนายอานนท์นำพาทนายความแกนนำกลุ่มราษฎรเป็นจำเลยฐานหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ป.อาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา14วรรค1จำเลยถูกขังและให้การปฏิเสธต่อสู้คดีอัยการฟ้องว่าจำเลยใช้สื่อโซเชียล Facebook ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเขียนข้อความลงในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อความเท็จมีเจตนาให้ผู้พบเห็นหลงเชื่อซึ่งความจริงแล้วสถาบันกษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้อันเป็นความผิดต่อความมั่นคงและฝ่าฝืนกฎหมายวันนี้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เบิกตัวนายอานนท์จำเลยซึ่งอยู่ในชุดนักโทษสีน้ำตาลตัดผมสั้นเกรียนมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อฟังคำพิพากษาโดยมีนายเอกชัยหงส์กังวานนักเคลื่อนไหวการเมืองกลุ่มเพื่อนบุคคลใกล้ชิดภรรยาและบุตรสาวประมาณ50คนมาติดตามและให้กำลังใจด้วยสารพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วพิพากษาว่าจำเลยกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา14วรรค1การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นพระมหากษัตริย์จำคุก2กระทงกระทงละ3ปีรวมจำคุก6ปีแต่คำให้การเป็นประโยชน์อยู่บ้างลดโทษให้1ใน3คงจำคุก4ปีและให้นับโทษต่อจากคดีหมายเลขดำอเศษ 2495 ส่วน 2564 ของศาลอาญาหมายเลขดำอเศษ 2,804 ส่วน 2,564 ของศาลอาญาและหมายเลขดำอเศษ 1,676 ส่วน 2,564 ของศาลอาญากรุงเทพใต้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอานนท์นำพาจำเลยคดีหมิ่นเบื้องสูงมาตรา112อยู่ในเรือนจำมาแล้ว2ปีเศษซึ่งทั้ง3คดีก่อนหน้านี้ศาลสั่งจำคุกรวม10ปี20วันเมื่อรวมกับคดีล่าสุดอเศษ735ส่วน2564ที่พิพากษาจำคุก4ปีนายอานนท์จะต้องรับโทษทั้งสิ้น14ปี20วันและจะยังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเช่นเดิมใบเตยถูกทักแรงมีเกณฑ์เสียเลือดเสียเนื้อเชื่อแก้เคล็ดแล้วเหมือนเกิดใหม่บันเทิงวันที่25กรกฎาคม2567 15:24 น.ใบเตยถูกทักแรงแม้ว่าปัจจุบันเรื่องราวชีวิตยังเคลียร์ไม่ได้จบดีแต่ล่าสุดนักร้องสาวใบเตยสุธีวรรณทวีสินหรือใบเตยอาสยามถูกหมอดูคนสนิทต็อกแต๊กเอซีทักว่าดวงมีเกณฑ์จะต้องเสียเลือดเสียเนื้อราวกับตายแล้วเกิดใหม่ถูกทักขนาดนี้นักร้องสาวเลยตัดสินใจแก้เคล็ดด้วยการเข้าผ่าตัดเปลี่ยนไซส์ลดขนาดหน้าอกทันทีโดยนักร้องสาวเผยว่าเรื่องหน้าอกอยากลดขนาดมานานแล้วเพราะอย่างที่รู้กันว่าเรามีลูกที่ผ่านมาเราต้องปั๊มนมให้นมลูกเวลาผู้หญิงให้นมลูกมันก็จะหย่อนคล้อยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วบวกกับการที่เราเต้นเราโชว์แบบสุดเหวี่ยงมาหลายปีมันก็แรงโน้มถ่วงอะนะ
เลยอยากลดไซส์ปรับขนาดให้มันพอเหมาะพอดีกับตัวเองด้วยอีกอย่างเราทำมาหลายปีแล้วพอมันใหญ่เกินตัวก็มีปัญหาปวดหลังเลยตัดสินใจทำเลยอย่างก่อนจะทำใบเตยก็ได้ปรึกษาแม่หมอต๊อกแต๊กแม่ก็บอกว่าทำได้เลยเพราะการผ่าตัดหน้าอกมันต้องมีการดมยาสลบเราเหมือนกับสลบแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่มันก็เหมือนเป็นการตายแล้วเกิดใหม่นั่นเองแล้วการผ่าตัดมันก็ต้องเสียเลือดเสียเนื้อซึ่งมันก็ตรงกับที่แม่หมอบอกหมอดูบอกไหมทำแล้วชีวิตจะดียังไงหมอต๊อกแต๊กบอกว่าชีวิตหลังจากนี้อะไรที่มันไม่ดีก็จะหมดไปชีวิตจะพบเจอแต่สิ่งที่ดีการงานดีการเงินดีเลยตัดสินใจทำเลยแบบไม่รอช้าไปหาคุณหมอไปปรึกษาทันทีที่ดีอาร์ตคลินิกเราก็เลยไปจัดเลยแบบรวดเร็วเพราะอยากมีชีวิตใหม่อยากเป็นคนใหม่อยากเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ค่ะผ่าตัดลดไซส์มาแล้วเป็นยังไงบ้างมั่นใจมากขึ้นค่ะอย่างหลายคนก็ชมว่าหน้าอกดูสวยขึ้นทำมาแล้วอาการปวดหลังหายไปเลยค่ะคุณหมอตาเก่งมากมากค่ะชีวิตเปลี่ยนตามที่หมอดูทักไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมากงานเข้าตลอดเงินเข้าตลอดอย่างเดือนหน้าเดี๋ยวก็จะมีซิงเกิลใหม่ที่บอกได้คำเดียวว่าแซ่บมากให้ได้ติดตามแฟนๆที่รอคอยการกลับมาของลูกทุ่งนุ่งสั้นคนนี้รอได้เลยค่ะนอกจากนี้ใบเตยยังจะมีธุรกิจใหม่กับแบรนด์เครื่องสำอางอีกก็อยากให้แฟนๆรอสนับสนุนกันด้วยนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งความฝันของใบเตยกับคอนเสิร์ตใหญ่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะคือแพลนงานปีนี้ของใบเตยคือกลับมาลุยเต็มตัวก็ต้องขอบคุณกำลังใจจากแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะกับคำว่าหน้าอกใหม่ชีวิตใหม่จริงเลยค่ะเชื่อมากอย่างที่บอกถ้าเราอยากทำอะไรเราก็ทำแต่สิ่งที่เราทำแล้วมันต้องไม่เดือดร้อนใครนะคะก็มั่นใจมากขึ้นนะจะใส่ชุดอะไรมันก็มั่นใจมากขึ้นออกไปไหนมาไหนมีคนชมว่าสวยเราเองก็แฮปปี้เราทำอะไรที่มันเข้ากับเรามันก็จะดูดีเหมือนเสริมบุคลิกภาพให้กับเราด้วยรู้อย่างนี้ไปทำหน้าอกตั้งนานแล้วค่ะ กมท.จี้เอาผิดหลังสพท.สารภาพแบบเรียนไม่ตรง TOR พบพิรุธองค์การค้าสกสค.การเมืองวันที่25กรกฎาคม2567 13:37 นกมท.ปราบโกงสอบโครงการจ้างพิมพ์แบบเรียนหลังสพท.สารภาพแบบเรียนปี 66-67 ไม่ตรง TOR พบพิรุธองค์การค้าสกสค.โอนเงินตรงบริษัทกระดาษทั้งที่ไม่ใช่คู่สัญญาเมื่อวันที่25กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชูศักดิ์สิรินินส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกมท.เป็นประธานในที่ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนปีการศึกษา2566และปีการศึกษา2567ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสกสค.โดยได้เชิญผู้แทนองค์การค้าของสกสค.ในฐานะผู้ถูกร้องผู้แทนกรมบัญชีกลางผู้แทนกรมศุลกากรผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.ผู้แทนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.ผู้แทนบริษัท CAS Paper จำกัดบจ. CAS และผู้แทนบริษัทรุ่งสินการพิมพ์1997จำกัดบจ.รุ่งสินในฐานะผู้ร้องเข้าร่วมชี้แจงนายปรีติเจริญสินส.ส.นนทบุรีพรรคก้าวไกลในฐานะรองประธานกมท.
ล่าวภายหลังการประชุมว่าได้สอบถามผู้เข้าร่วมชี้แจงในหลายประเด็นโดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือสพท.ยอมรับว่าหลังตรวจสอบตามข้อร้องของบจก.รุ่งสิงห์เรื่องแบบเรียนปี2566ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดกรณีไม่ได้เคลือบปากกาลามิเนตนั้นหลังให้สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าเป็นไปตามที่ร้องเรียนเข้ามาและส่งผลให้ราคาหนังสือที่ไม่มีการเคลือบลามิเนตควรต่ำลงเล่มละ 1-2 บาทเท่ากับว่าไม่ได้ปฏิบัติตาม TOR แต่กลับมีการตรวจรับงานสพท.ชี้แจงว่ากำลังมอบหมายให้นิติกรพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรและกมท.จะเชิญสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง.มาร่วมชี้แจงในการประชุมครั้งต่อไปในกรณีนี้และในประเด็นอื่นๆด้วยทั้งเรื่องการตรวจรับงานที่ไม่เป็นตามข้อกำหนดและประเด็นที่ส่อไปในทางขัดต่อกฎหมายควรจะมีเจ้าภาพเข้ามาตรวจสอบและดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องนายปรีติกล่าวต่อว่าส่วนของสเปกกระดาษที่มีข้อสังเกตว่าการกำหนดให้บริษัทกระดาษที่เป็นผู้นำเข้าต้องเป็นผู้รับรองกระดาษให้แก่แต่ละโรงพิมพ์อาจเข้าขายล็อกสเปคได้นั้นบจ. CAS ชี้แจงว่ากระดาษที่ระบุใน TOR เป็นกระดาษที่สามารถนำเข้าได้ทั่วไปมีอีกหลายบริษัทที่มีศักยภาพในการนำเข้าและสต็อกกระดาษเช่นเดียวกับบจ. CAS ในการประชุมครั้งต่อไปกมท.จะเชิญบริษัทกระดาษเจ้าอื่นมาให้ข้อมูลในส่วนนี้นอกจากนี้ยังสอบถามถึงข้อพิรุธที่องค์การค้าของสกสคจ่ายค่าจ้างผลิตแบบเรียนให้กับบจ. CAS แทนที่จะเป็นบริษัทโรงพิมพ์คู่สัญญาด้วยซึ่งองค์การค้าของสกสคและบจ. CAS ยอมรับว่าเป็นข่าวจริงแต่เป็นการโอนสิทธิ์ตามหลักกฎหมายแพ่งทั่วไปและเป็นเพียงยอดบางส่วนของค่าจ้างตามสัญญาเพื่อชำระค่ากระดาษเท่านั้นเรื่องนี้กมท.ยังติดใจสงสัยพอสมควรว่ากฎหมายเปิดช่องให้ทำได้หรือไม่จึงได้เรียกข้อมูลเพิ่มเติมย้อนหลังเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งนายปรีติกล่าวด้วยว่าในที่ประชุมได้สอบถามกรมบัญชีกลางถึงการอนุญาตให้องค์การค้าของสกสคใช้รูปแบบคัดเลือกการประกวดราคาโครงการพิมพ์แบบเรียนปีการศึกษา2567ซึ่งผู้แทนกรมบัญชีกลางชี้แจงว่าในการกำหนดขอบเขตของงานหรือ TOR และการกำหนดรูปแบบเป็นการคัดเลือกแทนการประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding นั้นองค์การค้าของสกสคได้ทำหนังสือหารือมายังกรมบัญชีกลางระบุว่าเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาหลักสูตรทำให้ห่วงการผลิตแบบเรียนประจำปี2567เพื่อให้ทันการเปิดภาคเรียนมีความกระชั้นชิดจึงจำเป็นที่จะต้องใช้รูปแบบการคัดเลือกในการจัดจ้างผู้ผลิตแบบเรียนซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลางเห็นว่าองค์การค้าของสกสคสามารถใช้วิธีการคัดเลือกได้หากจำเป็นเร่งด่วนแต่ไม่ได้มีการหารือในส่วนของการแบ่งกลุ่มเป็น30กลุ่มตามที่มีการร้องเรียนว่าไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรมและตามปกติแล้วต้องให้มีการแข่งขันในทุกรายการกมท.ได้ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ร้องได้ร้องคัดค้านผลการคัดเลือกโครงการพิมพ์แบบเรียนปีการศึกษา2567ให้หลังจากการประกาศผล2วันซึ่งยังไม่มีการลงนามในสัญญาว่าจ้างไปยังกรมบัญชีกลางเหตุใดจึงไม่ระงับยับยั้งก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทางกรมบัญชีกลางชี้แจงว่าตามขั้นตอนเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และเรื่องร้องเรียนที่กำหนดภายใน15วันจึงไม่สามารถยับยั้งได้ในทันทีทั้งนี้กรมบัญชีกลางไม่มีส่วนในการได้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดสเปคของกระดาษ
รวมทั้งไม่มีอำนาจในการตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลของโครงการตามที่มีการร้องเรียนโดยเป็นอำนาจของหน่วยงานตรวจสอบอาทิคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.และสตง.ส่วนประเด็นที่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าองค์การค้าของสกสค.เป็นหน่วยงานอิสระที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐนั้นทางกรมบัญชีกลางยืนยันว่าองค์การค้าของสกสค.เป็นหน่วยงานรัฐต้องปฏิบัติตามร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้านนายณัฐพลพงศ์จิวัชรานุกูลรองกรรมการผู้จัดการบจ.รุ่งสินกล่าวภายหลังเข้าร่วมประชุมว่าอยากฝากภาคมท.ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเพราะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเข้าสู่ฤดูการพิมพ์แบบเรียนปี2568แล้วและทางองค์การค้าของสกสค.ได้ยอมรับว่ามีการตรวจรับแบบเรียนที่ไม่ทำตามข้อกำหนดใน TOR ถือว่าทำให้ระบบการศึกษาไทยเสียหายเป็นอย่างมากการตรวจสอบทางองค์การค้าของสกสค.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพราะมีการกระทำที่ไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องทำให้กระทรวงศึกษาสิ้นเปลืองงบประมาณกว่าที่ควรไม่น้อยกว่า500ล้านบาทต่อปีควรใช้กรณีนี้ปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะได้พัฒนาระบบการศึกษาไทยให้เท่าทันโลกและเปิดโอกาสให้หน่วยงานรัฐหรือเอกชนอื่นที่มีความพร้อมในการสร้างรากฐานของประเทศให้แข็งแรงและก้าวทันโลกเข้ามาดูแลการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับรากฐานของการศึกษาไทยนายณัฐพลพงศ์กล่าว